ภาระหมอกินผลไม้ไทยต้านโรคเพิ่มแรงครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับทำให้เรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้นะครับและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับและช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสร้ายนะเข้าสู่ตัวเราซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับแพทย์พยาบาลที่ทำงานหนักอยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นมาช่วยกันดูแลตัวเองง่ายๆด้วยการเสริมสร้างวิตามินคือการกินผลไม้ไทยนั่นเองครับยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยมีผลไม้หลากหลายชนิดให้เลือกซื้อซึ่งล้วนแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นครับแถมยังหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปมาดูกันว่าจะเลือกกินผลไม้ไทยชนิดไหนดีครับไปดูกันที่ชนิดแรกเลยนะครับนั่นก็คือกล้วยครับสำหรับใครที่ชอบทานกล้วยคุณผู้ชมชอบทานกล้วยหรือเปล่าดีมากดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับอย่างเบต้าแคโรทีนครับเบต้าแคโรทีนครับก็จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราได้ไปดูผลไม้ชนิดต่อไปครับนั่นก็คือส้มครับแน่นอนครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าส้มเนี่ยมีวิตามินซีเนาะมีวิตามินเอวิตามินบีมีแคลเซียมด้วยแล้วก็สารไบโอฟลาโวนอยด์ทำให้ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับนั่นคือหลอดเลือดฝอยนั่นเองนะครับผลไม้ชนิดต่อไปครับสับปะรดสับปะรดนี่เขาก็มีแคลเซียมสูงนะช่วยต่อต้านแบคทีเรียแล้วก็บรรเทาอาการอักเสบได้อีกด้วยนะครับน้ำสับปะรดเนี่ยใช้กลั้วคออันนี้สามารถบรรเทาอาการเจ็บคอได้อีกด้วยครับผมผลไม้ชนิดต่อไปครับอันนี้ผมก็ชอบทานมากครับป๋าอะไรครับมังคุดครับมังคุดเนี่ยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราผลไม้ชนิดต่อไปครับมะม่วงครับมะม่วงมีวิตามินซีครับวิตามินเอแล้วก็เบต้าแคโรทีนครับช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายอีกด้วยปรับสมดุลให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้เป็นปกติครับผมผลไม้ชนิดต่อไปครับนั่นก็คือฝรั่งครับฝรั่งมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง5เท่าเลยนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราได้อีกด้วยครับและก็นอกจากนี้ครับผู้ชมครับผลไม้แต่ละชนิดดังกล่าวนะครับก็ยังมีวิตามินตัวอื่นที่มีประโยชน์อีกหลายชนิดครับเขาบอกว่ากินผลไม้สดดีที่สุดเลยก่อนกินครับอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับออกนอกบ้านก็อย่าลืมทำไมสวมแมสเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ทางที่ดีที่สุดก็ควรที่จะพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยแค่นี้แหละครับคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากผู้จัดการออนไลน์ครับ